สวัสดีครับคลิปนี้เรามาพบกับช่องวาดการ์ตูนกันเถอะนะครับเราจะมาวาดตัวแอนแมนนะครับแต่ว่าเป็นดีไซน์จากคอมิกนะครับเนื่องจากว่าดีไซน์ของหนังมันเป็นดีไซน์ที่สมัยใหม่แล้วก็มันรายละเอียดมันเยอะแต่ว่ามันมีแต่รูปที่อยู่ในมุมมืดนะครับทำให้แบบไม่เห็นรายละเอียดนะครับก็เลยจริงๆเป็นสาเหตุหนึ่งที่ไม่ได้วาดแอนแมนมาตั้งแต่แรกๆเลยนะครับเพราะว่าจริงๆน้องๆอยากให้วาดมานานแล้วแต่ว่าวาดแล้วก็ไม่เห็นรายละเอียดนะครับเลยไม่รู้จะวาดยังไงต่อมาลำตัวนะครับสไตล์ของคอมิกก็จะเป็นแบบตัวกล้ามๆนะครับไอเราก็ไม่ค่อยถนัดกล้ามกล้ามสักเท่าไหร่นะครับก็วาดไปเอาเป็นงอแขนเข้ามาดีกว่านะครับข้างนี้เหมือนกันเป็นงอแขนเข้ามานะครับจะได้แบบว่าประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเก็บรายละเอียดกันนะครับถ้าก็หายากนะครับรูปที่น่าวาดก็หายากนะครับสำหรับตัวแอนแมนก็วาดคร่าวๆนะครับจมูกเสร็จแล้วก็เป็นหน้ากากนะครับแล้วก็เป็นปากหน้ากากของแอนแมนจะมีอะไรสักอย่างกลมๆนะครับแล้วก็มีเขี้ยวเราก็จะวาดเป็นคร่าวๆไปก่อนนะครับมีเขี้ยวแล้วก็เป็นหัวขึ้นมานะครับโค้งๆเรียบๆจะเจาะช่วงตานะครับเจาะช่วงตาเป็นเหมือนหัวกะโหลกซึ่งจริงๆก็ดูแล้วลักษณะก็ไม่ค่อยเหมือนมดสักเท่าไหร่นะครับแต่มันก็เป็นดีไซน์ของทางฝรั่งเขาเนาะพวกไอ้มดแดงอะไรบ้านเรายังดูเป็นมดกว่านะครับแต่ไม่ใช่มดนะครับมันคือตั๊กแตนใช่ไหมอันนี้คือมดของจริงนะครับแอนแมนมีเขาบนหัวด้วยนะครับเป็นเหมือนเสาวิทยุต่อมาก็ตานะครับขอใส่แว่นได้ไหมเนี่ยไม่ค่อยชอบวาดตาลักษณะนี้เลยเป็นตาลักษณะแบบตาคนจริงๆนะครับก็จะมีคิ้วที่ไม่ค่อยชอบวาดก็คือมันวาดแล้วมันจะมองไม่เห็นนะครับรายละเอียดมันเล็กจมูกหน้าตาเอาเป็นประมาณนี้นะครับต่อมาก็แขนอันนี้เป็นกล้ามตรงบ่านะครับเสร็จแล้วก็หัวไหล่ก็จะเป็นแขนใหญ่ๆไปเลยนะครับรูปนี้คิดว่า
คงไม่ระบายสีนะครับมือตัวส่วนของถุงมือของแอนด์แมนเป็นยังไงเอ่ยเป็นถุงมือสีฟ้านะครับอันนี้ก็จะประมาณต้นเดือนหน้านะครับเดี๋ยวรูปนี้จะเอาให้สมาชิกกิตติมศักดิ์มาระบายให้นะครับเพราะว่าดูท่าไม่ค่อยใช่ทางสักเท่าไหร่เราก็จะโยนไปให้คนอื่นทำนะครับประมาณต้นเดือนนะครับสำหรับภาพสำหรับการระบายสีภาพนี้นะครับแอนด์แมนนะครับแอนด์แมนสไตล์คอมิกนะครับลายที่ตัวก็จะเป็นลายมีเป็นวงกลมตรงหน้าอกด้วยแต่ไม่มีสัญลักษณ์อะไรแขนข้างนี้ยกขึ้นอีกดีกว่าคือท่านี้ก็มั่วเอานะครับดูตัวอย่างแล้วมันไม่มีท่าแอคชั่นอะไรที่แบบน่าสนใจเลยครับก็เลยนะไม่น่าสุ่มได้ตัวนี้เลยนะครับดูแล้วแบบไม่มีแอคชั่นอะไรที่น่าสนใจแล้วมันจะวาดยากนะครับน้องๆที่เป็นแฟนแอนด์แมนก็จะไม่พอใจนะครับที่มาบอกว่ามันไม่น่าสนใจแต่ก็มันคืออย่างนั้นจริงๆนะครับมีแต่ท่ากระโดดอะไรก็ไม่รู้นะครับแล้วก็ไม่ค่อยเห็นรายละเอียดนะครับมือตรงนี้อาจจะลกไปหน่อยเนาะแต่เดี๋ยวเวลาที่ตัดเส้นแล้วจะเห็นชัดเจนขึ้นนะครับตรงมือตรงนี้รู้สึกว่ามือแอนด์แมนจะเป็นมืออ้วนๆนะครับ มันเป็นความผิดพลาดของพี่เองแหละที่วาดให้มันรู้สึกอ้วนเพราะว่าวาดตัวให้มันกล้ามใหญ่ไปแล้วสำหรับน้องๆที่ชอบแนวกล้ามๆก็มาดูคลิปนี้เอานะครับเพราะว่าจะไม่ค่อยได้วาดบ่อยนะครับสำหรับแนวกล้ามๆต่อมาเราจะมาตัดเส้นกันนะครับตัดเส้นก็จะตัดส่วนที่ส่วนมือของข้างนี้ไปก่อนนะครับเพื่อที่จะให้มันไม่บังนะครับหุยยอThank you.
วาดส่วนที่เป็นลายอันนี้คือส่วนของหน้าอกของแอนแมนนะครับเป็นตัวที่เป็นสไตล์แบบกล้ามกล้ามนะครับวาดส่วนของลำตัวก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปเก็บรายละเอียดในส่วนของหัวนะครับเอางี้ดีกว่านะครับใครที่อยากได้เอาไประบายสีนะครับเรามาเล่นเกมกันดีกว่าสำหรับภาพแอนด์แมนตัวนี้นะครับเงื่อนไขก็คือเราจะต้องเป็นเพื่อนใน Facebook กันนะครับหรือไม่ก็เป็นสมาชิกในกลุ่ม Facebook นะครับหรือเป็นสมาชิกในเพจก็ได้นะครับที่เป็นของช่องเรานะครับแล้วก็เมื่อเอาไประบายสีแล้วขอให้ถ่ายรูปกลับมาคืนนะครับว่าระบายสีแล้วเป็นยังไงถ้าคิดว่าทำได้ตามเงื่อนไขนี้ก็เดี๋ยวเราจะมีเกมสุ่มกันนะครับให้ทำอะไรดีเอ่ยให้ทำอะไรดีเอ่ยhashtag ว่า Ant-Man แล้วกันนะครับง่ายๆเนาะแล้วเดี๋ยววันสักวันอะไรดีวันจันทร์นะครับเราจะมาสุ่มผู้โชคดีนะครับแต่ถ้าไม่มีใครเล่นนะครับก็จะเอาให้สมาชิกกิตติมศักดิ์ของช่องนะครับระบายให้ในต้นเดือนหน้าไม่เอาดีกว่านะครับไม่เล่นเกมไม่แฮชแท็กนะครับแต่เดี๋ยวตัวนี้จะถ่ายรูปแล้วทำไฟล์ให้แจกให้น้องๆปริ้นไประบายสีกันได้เลยดีกว่านะครับน่าจะสะดวกกว่าเนาะระบายเสร็จแล้วก็เอามาแบ่งกันดูบ้างนะครับจริงๆมีหลายรูปเลยล่ะที่วาดแล้วก็ถ่ายเอาไว้นะครับคือที่ไม่ได้บรรยายขั้นตอนการวาดเพราะว่าสไตล์นี้ไม่ค่อยถนัดนะครับก็บรรยายไม่ค่อยถูกแต่จริงๆก็วาดได้หมดทุกรูปแบบนะครับแต่ว่าอยู่ที่ว่าไม่ค่อยถนัดนะครับพอไม่ค่อยถนัดมันก็จะออกมาแล้วก็ไม่ค่อยได้ดังใจเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีอะไรเนี่ยรูปกลมๆตรงใต้คางนะครับจะปิดปากก็ไม่ปิดนะครับไม่เข้าใจดีไซน์เขาเหมือนกันว่าเขาคิดอะไรอยู่นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับภาพแอนด์แมนนะครับแล้วเรื่องระบายสีเดี๋ยวไว้โอกาสหน้านะครับจะเอาคลิประบายสีมาให้ดูนะครับโดยอาจจะให้
สมาชิกกิตติมศักดิ์ของช่องเป็นผู้ระบายมาให้น้องๆดูนะครับนานๆจะมาทีนะครับตอนนี้เราก็เก็บรายละเอียดไปเล่นๆนะครับพลางๆก็เอาเป็นว่าเสร็จแล้วนะครับสำหรับภาพแอนแมนนะครับเป็นดีไซน์จากตัวการ์ตูนคอมิกนะครับน้องๆบางคนมาดูอาจจะไม่เหมือนเลยก็คือมันคนละดีไซน์นะจ๊ะนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ